็ตอนนี้ก็เต็มร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ดีครับตั้งแต่เขากลับมาภาคใหม่เนี่ยเขาเตะน็อก2คนเลยมีหวาดเสียวหวาดเสียวไงบ้างครับก็นิดหน่อยครับก็เขาก็เตะหนักจริงครับแต่ก็ไฟนี้ผมก็เตรียมตัวไปดีครับร่างกายผมดูเทปเขาก็แพ้มวยเข่าครับก็ไม่ประมาทเขาครับปกติก็แพ้มวยเข่าครับก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวไล่แขนเตรียมตัวซ้อมเพื่อป้องกันเข่าครับยอมรับเขาว่าเป็นมวยแพ้เข่าแต่ก็จะเต็มที่ครับไฟนี้ครับเป็นหนึ่งก็มีหมัดครับเป็นมวยเข่าครับแข็งแรงครับผมมีลูกเข่าเหนียวครับล็อกเหนียวครับเตรียมอาวุธหลากหลายครับก็อยากให้ชมเป็นวิธีครับก็เขาเป็นมวยเข่าแล้วก็ลองมีลูกแก้ครับขยันมันฝึกฝนดูคลิปการชกเขาเยอะของจริงครับเข้าของจริงไม่เหมือนเล่นหนักทุกลูกครับแต่วันเดียวที่มีอาวุธเสริมครับมีอาวุธเสริมด้วยหักไม่ออกไม่ได้โกงอย่าคำนะคำเออมาออกมาเร็วถึงตรงนี้ก็เหลืออีก 5-6 วันแล้วครับแล้วก็ร่างกายก็จะเต็มร้อยแล้วครับหนักมาตลอดครับก็เริ่มเบาเริ่มเข้าสู่โหมดทำน้ำหนักแล้วครับทางซ้ายหนักๆนี่ก่อนหน้านี้พี่เคยเจอใครมาบ้างครับก่อนที่จะเจอบุญหลงครับพี่ก็เจอเยอะนะครับพวกเพชรสมานอันนี้เจอมาหมดแล้วครับก็ฝากทางแฟนคลับค่ายพีพีและพ่อหลักบุญและทางบ้านก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันที่เนี่ยผมก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ครับก็ฝากพี่น้องชาวกำแพงเพชรแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับช่วยเชียร์บุญหลงได้นะครับวันที่7นี้ครับ